รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาดสวัสดีครับท่านฟังท่านนักลงทุนที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของสแกนหุ้นบนคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับกับผมชัดปันทิติเวชนะครับวันนี้ก็ยังคงมาครับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับ13:05 PMโดยประมาณนะครับเราก็จะมาหากันด้วยเรื่องราวนะครับกันต่อนะครับเกี่ยวกับฐานะภาพปัจจัยการลงทุนต่างๆนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ต้องการมีคำถามนะครับเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนลงทุนอย่างไรเป็นอย่างไรมีราคาแนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะครับก็ถามกันมาได้นะครับผ่านทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เบอร์ของผมได้เลยนะครับที่ใครที่มีกันอยู่แล้วนะครับก็ฝากกันมาได้นะครับนี้เรามาดูกันถึงภาวะของตลาดหุ้นไทยนะครับจากที่เมื่อวานที่ได้เรียนบอกกันไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดนั้นอาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับแต่จะมีการอ่อนตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ที่สำคัญเนี่ยมันลงมาแถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,300 จุดนะครับมันก็มีคำถามกันนะครับจากนักลงทุนนะครับว่าแล้วระดับนี้เนี่ย 1,300 จุดเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับหรือว่าเป็นจุดที่เริ่มที่จะสะสมหุ้นได้หรือยังนะครับซึ่งถ้าหากเราดูจากปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนนะครับเราก็จะเห็นภาพของนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เมื่อเวลาดัชนีมีการอ่อนตัวลงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เข้าซื้อสุทธินะครับเข้าซื้อสุทธิซึ่งตรงนี้เองก็จริงมันก็สอดคล้องกันกับคำแนะนำนะครับของบรรดาโบรกเกอร์ต่างๆที่ก็มีมุมมองต่อตลาดหุ้นนะครับมองว่าระดับ 1,300 จุดเนี่ยยังเป็นระดับที่อ่อนตัวลงมาน่าสะสมคำว่าน่าสะสมก็คือทยอยนะครับไม่ใช่ซื้อแบบใส่ไม้เดียวหมดนะครับเพราะเนื่องจากว่าตลาดเองเนี่ยต้องยอมรับว่ายังคงมีปัจจัยความเสี่ยงอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในแง่ของเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่วันนี้เราก็รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างจีนอย่างในยุโรปประสบปัญหาเหมือนกันหมดหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองด้วยนะครับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยที่ถูกคาดการณ์กันเป็นในเชิงลบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แน่นอนระบบเศรษฐกิจกับตลาดทุนหรือตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ออกนะครับเศรษฐกิจไม่ดีตลาดหุ้นไม่มีทางที่จะดีไปได้มองในระยะที่ไม่ใช่ระยะสั้นๆนะครับถ้าในเรื่องของระยะสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเก็งกำไรกันมากกว่านอกจากที่จะมองจากในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอย่างแท้จริงซึ่งยังคงต้องสะท้อนออกมาจากในแง่ของผลประกอบการซึ่งต้องอิงต่อระบบภาวะเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เองเนี่ยด้วยผลประกอบการของบริษัททะเบียนไตรมาส2ที่มีการทยอยประกาศกันออกมาณขณะนี้เนี่ยซึ่งก็ส่วนใหญ่ในภาพรวมก็ยังคงดูไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะดีกว่าที่คาดแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ดีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์ที่เราก็เห็นกันแล้วแย่กว่าที่คาดด้วยซ้ำไปนะครับจะมีกลุ่มอื่นๆนะครับที่จะทยอยประกาศกันจากนี้ก็คาดว่าน่าจะยังคงไม่สู้ดีนะเพราะนั้นการที่ดัชนีจะมีการอ่อนตัวลงมันจึงมีความเป็นไปได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดแปลกจากธรรมชาติแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์กูรูต่างๆก็มองว่าตัวของเซตอินเด็กซ์เองหรือระดับดัชนีเนี่ยไม่น่าจะลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ทำไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่เริ่มรับรู้เรื่องของวิกฤตโควิดใหม่ๆนะครับตอนนั้นยังไม่มีล็อกดาวน์นะครับยังจะเริ่มมีการติดเชื้อในกระแสเข้ามาก็ทำให้ตลาดเนี่ยเกิดการแพนิคมีการตกใจมีการเทขายหุ้นออกมาอย่างหนักจนทำให้ดัชนีลงไปตามจุดต่ำสุดของปีอยู่ที่ระดับ969จุด
ลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ตัวขึ้นมานะครับซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าโอกาสที่ตัวของเส้นอินเด็กซ์เองจะลงไปลักษณะนั้นได้อีกเนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าปัจจัยที่แท้จริงในเรื่องของโควิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งเรื่องของกระแสของการติดเชื้อการระบาดของโควิด19ถึงแม้วันนี้จะยังคงดำเนินอยู่แล้วก็ยังคงมีการแพร่กระจายการติดเชื้อทั่วโลกในระดับสูงแต่สุดท้ายเจ้าโรคระบาดมันก็ต้องสิ้นสุดหยุดลงอย่างที่เขาคาดการณ์กันอย่างน้อยๆกลางปีหน้าน่าจะมีวัคซีนออกมาได้ใช้ก็คือนางน้อยนับจากนี้ไปอ่ะราวหนึ่งปีเราจะได้เห็นวัคซีนออกมาโควิดก็จะจบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่กลัวกันเนี่ยในเรื่องของการระบาดมันไม่น่าจะมีอีกแล้วถึงแม้จะมีการกลับมาระบาดในเฟส2เฟส3ต่อไปก็อย่างไรก็ตามเพราะสุดท้ายต้องจบนะครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นตัวที่ชี้ชัดได้ว่าตัวของดัชนีเองเนี่ยจะมีโอกาสลงไประดับนั้นอีกได้หรือไม่นะครับถ้ามองจากวันนี้เองเนี่ยด้วยภาวะของบ้านเราเองนะครับถ้ามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้ก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีอยู่นะครับจากสภาพกำลังที่เรามีนะครับจากนโยบายทางด้านการเงินนะครับนโยบายทางด้านการคลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆที่ยังคงมีการนำออกมาระดมออกมาใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพยุงนะครับระบบเศรษฐกิจของบ้านเราไม่ให้ได้ล้มไม่ให้พังทลายลงไปนะครับและที่สำคัญวันนี้ในแง่ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศบ้านเราก็ถือว่ามีอยู่สูงมากล่าสุดเนี่ยมีอยู่200,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเยอะมากกว่าช่วงที่เรามีวิกฤตเมื่อปี40ที่ตอนนั้นเรามีเพียงแค่สัก 8-9 หมื่นล้านนะครับวันนี้เองเนี่ยค่าเงินบาทก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่อาจจะอยู่แข็งไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของค่าเงินก็เริ่มมีเสถียรภาพนะครับแต่สิ่งที่ดูจะเป็นกังวลนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะส่งผลกระทบนะครับต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนับจากวิกฤตปี40ที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวในภาคบริการเนี่ยค่อนข้างสูงโดยมีสัดส่วนใน GDP ถึงเกือบ 15% ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับจากในช่วงวิกฤตเนี่ยเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่กี่แสนคนนะครับณปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวนะครับเกือบ40 ล้านก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เป็นกังวลเพราะว่าจากวิกฤตโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในบ้านเราวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเราแทบจะเป็นศูนย์นะครับอาจจะมีบ้างก็ประปรายน้อยมากแทบจะนับหัวได้ในขณะที่เราเองก็คงต้องหันมาร่วมด้วยช่วยการเที่ยวกันในประเทศมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเทียบกับสัดส่วนที่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังห่างไกลอีกมากนะครับเพราะนั้นผลกระทบมันเกิดขึ้นลงไปในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะล่มสลายนะปกเกิดเทียบแบบนั้นได้เพราะวันนี้เราเห็นภาคการบินนะครับอย่างล่าสุดที่น้องแอร์เพิ่งจะยื่นขอศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการแล้วก็อาจจะมีตามมาอีกเจ้าหนึ่งหรือเปล่านะครับตามพี่ใหญ่อย่างการบินหายไปโรงแรมหลายๆโรงแรมต้องถูกปิดการนะครับจำนวนคนตกงานนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นความกังวลอยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเราเองด้วยทุนสำรองที่เรามีอยู่เยอะนะครับก็น่าจะพอที่จะนำพาประเทศไทยเนี่ยฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งก็ต้องไอ้สิ่งนึงก็ต้องยอมรับถึงความสามารถนะครับของบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆในตลาดทุนไทยเนี่ยที่บอกว่ายังคงมีความแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าผ
ลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามนะครับแต่หลายๆบริษัทเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวกลับมาได้นะครับเราเชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนทิศทางแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามองกันในสัปดาห์หน้านะครับก็ด้วยโมเมนตัมของตลาดโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีมีรีบาวด์ขึ้นมานะครับ12จุดทำให้นักทุนคลายความกังวลในเรื่องของดัชนีนั้นจะลงไป 1,300 เพราะนั้นด้วยโมเมนตัมแบบนี้เนี่ยอาจจะมีแรงซื้อต่อมีการ follow buy ต่อได้นะที่บรรยากาศตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าวันศุกร์ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับยังปรับตัวเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนในเชิงของบรรยากาศการลงทุนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ก็มีครม.ชุดใหม่แล้วนะครับนายกนำขึ้นทูนเกล้าแล้วจีนเศรษฐกิจใครจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังใครจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งเป็นทีมที่คุมเศรษฐกิจในภาพรวมก็ชัดเจนละนะครับแล้วก็ด้วยชื่อชั้นฝีมือก็เชื่อว่าน่าจะทำผลงานได้นะครับเป็นแต่ว่าต้องดูว่าจะมีปัญหาติดขัดอะไรหรือเปล่าการในเรื่องของการบริหารนะครับเป็นเรื่องฝีมือเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเบาใจได้ระดับหนึ่งนะครับรวมถึงสถานการณ์โควิดบ้านเรานะครับก็ยังถือว่าทำได้ดีวันนี้เราไม่พบผู้ติดเชื้อมาน่าจะ68 วันแล้วนะครับที่ติดเชื้อกันเองภายในประเทศส่วนเรื่องของสถานการณ์เมื่อที่มีการมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศที่มีเมื่อถ้าทำได้เมื่อสัก2 สัปดาห์ที่แล้วที่ระยองก็น่าจะไม่พบการติดเชื้อแล้วแหละก็น่าจะเกินระยะที่เฝ้าระวังละก็น่าจะสบายใจได้แล้วนะครับส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อที่เรายังพบเจอก็เป็นเรื่องของการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เพราะหลายประเทศที่บอกว่าบริหารจัดการได้ดีเนี่ยในเฟสแรกไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยเหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้กลับมาโดนเฟส2กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้ก็กลับมาระบาดหนักอีกรอบหรือแม้กระทั่งเวียดนามที่ภูมิใจหนักหนาเลยว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาไม่มีมานานกว่าเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแต่ล่าสุดเนี่ยเวียดนามถูกทำลายตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็กลับมาระบาดวันละเกือบ100 คนแล้วในรอบ2ซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้บ้านเราเองเนี่ยห้ามกากตกนะครับถ้าเรื่องนี้เรายังคงรักษาระดับเราได้ก็อาจจะต้องอาศัยการช่วยเหลือกันภายในประเทศนี่แหละนะครับที่จะนำพาประเทศชาติเราฝ่าวิกฤตอย่างนี้ไปได้นะครับแต่สุดท้ายเราคงเชื่อว่าเราคงจะผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยปัจจัยที่ต้องติดตามก็มีเรื่องของกนง.นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะมีการประชุมกันนะครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะครับในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกนะครับซึ่งก็มีหลายฝ่ายเรียกร้องนะครับว่าอยากจะให้กนง.เนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะเริ่มมองว่านโยบายเรื่องของดอกเบี้ยต่ำยังน่าจะเป็นตัวที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคงต้องสอดคล้องไปกับตัวของนโยบายของภาครัฐเองด้วยนะครับในแง่ของมาตรการทางการคลังนะครับเพราะวันนี้เราเห็นแล้วหลายๆมาตรการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินมา 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยวันนี้มันยังไม่สมผลหรือว่าสำลิดผลอย่างที่ควรจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินซอฟต์โลนต่างๆที่ให้บรรดาแบงค์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยสามารถไปปล่อยให้กับลูกค้าเขาได้แต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ยอดการปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนเนี่ยค่อนข้างต่ำ400,000 กว่าล้านวันนี้ปล่อยได้เพียงแค่10,000 ล้านเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าที่คาดเยอะจะด้วยว่าแบงค์ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าเข้มงวดกับลูกค้าอาจจะไม่ได้เปิดปล่อยในลูกค้าสินเชื่อรายใหม่มากนักแต่จะเป็นเน้นในสินเชื่อลูกค้าของเขาแต่ก็ต้องเป็นลูกค้าชั้นดีอีกนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะ
ติดเป้าติดฝาติดตัวกับตัวของนโยบายที่ต้องการจะให้แหล่งเงินกู้ตรงนี้เนี่ยเข้าถึงในทุกภาคส่วนจริงๆโดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็น SME ที่กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นอย่างหนักในขณะนี้นะครับอันนี้ก็คงต้องไปลุ้นกันทีนึงนะครับในของกนง.ว่าจะลดดอกเบี้ยออกมาอีกด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยจะมาสแกนหุ้นอีกตัวหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเทรดกันในสัปดาห์หน้านี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับราคาที่ให้มาเนี่ยเหมาะสมเนี่ยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2ครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดเมื่อโควิด-19ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั้งโลกพลังเล็กๆของพวกเราทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เราได้ก้าวเดินต่อไปกลุ่มปตท.ร่วมกับบมจ.สมท.ส่วนน้องๆประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการพร้อมเขียนคำอธิบายในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ชิงรอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาเปิดรอบผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง9ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกสวัสดีค่ะพี่ปูสุกินาจากรายการ Modern Health พี่ปูอยากชวนทุกคนดูแลสุขภาพและกินอาหารสุขภาพให้เป็นมีข้อสงสัยสอบถามมาที่เบอร์024127668หรือเพจวิทยุครอบครัวข่าวและเพจสุกินาเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาด13:22โดยประมาณนะครับท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของสแกนหุ้นนะครับบนคลื่นวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับช่วงนี้เราก็มาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับก็ในช่วงนี้จะมีการพูดคุยมาสแกนหุ้นน้องใหม่ตัวหนึ่งนะครับที่กำลังจะเข้าเทรดในสัปดาห์หน้านะครับก็คือในตัวของบริษัท INI Group หรือใช้ชื่อย่อในการเทรดว่า IIG นะครับโดยจะเทรดกันเนี่ยในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันพฤหัสนะครับแปลกหน้าในยุคดิจิทัลวันนี้นะครับหลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบนะครับจากการถูก disruption ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับเราจะเห็นการที่ตัวของดิจิทัลต่างๆเนี่ยมีการเป็นตัวเร่งให้องค์กรต่างๆจะมีการปรับปรุงองค์กรเพื่อให้ตอบรับกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้เทรนเทคโนโลยีเทรนดิจิทัลเนี่ยถือว่าเป็นเมกะเทรนนะครับหลายๆองค์กรหลายบริษัทต้องทำการทรานส์ฟอร์เมชันตัวเองนะครับซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่องค์กรเองบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่มีบุคลากรเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆนะครับไม่สามารถที่จะทรานส์ฟอร์มเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นเขาจึงจำเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษามีเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ไว้ใจได้เป็นคนที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของเขาในเรื่องของดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีเป็นสำคัญซึ่งในตัวของบริษัท INI Group นะครับหรือ IIG เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังจะเดินเข้าตลาดหุ้นซึ่งเราบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสเหมือนกันนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมีการเดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลายบริษัทนะครับล่าสุดนี้ก็มี SISC SICT ไปแล้วตัวหนึ่งที่ก็สร้างความมือฮาไปพอสมควรเหมือนกันแหละในสัปดาห์ที่ผ่านมา IIG จะเป็นตัวถัดไปนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวของ IIG เองเนี่ยเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแก่ภาคธุรกิจที่เป็นทั้งผู้ให้บริการนะครับในการออกแบบติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบนะครับ
โดยในส่วนของระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่เราเรียกกันว่าระบบ CRM ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญนะครับมีความจำเป็นนะครับที่ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีระบบนี้นะครับเพราะระบบนี้เป็นระบบอะไรเป็นระบบที่จะทำให้เรารับรู้รับทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าความต้องการพฤติกรรมต่างๆของเขาเนี่ยว่าต้องการอะไรแล้วบริษัทหรือองค์กรนั้นเนี่ยเราจะเสิร์ฟสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเนี่ยให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างไรโดยปกติระบบนี้เนี่ยเราถ้ามองกันในแบบสมัยก่อนก็น่าจะไม่หนีจากในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์การดูแลลูกค้าสัมพันธ์แบบนี้แต่ต้องบอกว่าด้วยขนาดองค์กรหรือธุรกิจที่วันนี้มันใหญ่มากมันจำนวนคนมากนะครับยกตัวอย่างธุรกิจอย่างธนาคารสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะดูแลลูกค้าเป็นรายๆได้เนื่องจากว่าลูกค้ายังไม่เยอะแต่วันนี้เนี่ยลูกค้าที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นประกันภัยเนี่ยลูกค้าในระบบเนี่ยเป็นล้านๆหลักล้านคนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงลูกค้าเหล่านี้เนี่ยได้อย่างในเวลาที่รวดเร็วเนี่ยโดยใช้มนุษย์ทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเจ้าระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อที่จะเข้ามาช่วยนะครับซึ่ง IIG ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีระบบที่เราเรียกว่า ERP นะครับที่จะเข้าไปวางแผนในเรื่องของการพัฒนาองค์กรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกบริษัทนะครับต้องมีการบริหารจัดการนะครับในแง่ขององค์กรนะครับให้สามารถทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คุยง่ายเข้าไปเชื่อมโยงในทุกฝ่ายในทุกหมวดของบริษัทนั้นให้มีการเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจหลักๆของเขานะครับแต่ในเชิงโครงสร้างธุรกิจของ IIG Group เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่2ธุรกิจนี้นะครับเขายังมีธุรกิจที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการสร้างการตลาดการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจจัดหาบุคลากรนะครับที่เข้าไปดูแลในส่วนงานที่เขาวางระบบไว้ให้อีกนะครับพูดง่ายคือเดินเข้ามาหา IIG นะครับแล้วบอกว่าเราต้องการอะไรต้องการพัฒนาระบบองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่ตอบรับในเรื่องของเทคโนโลยีก็เดินเข้าไปหาก็จะได้บริการแบบ One Stop Service เลยคือมีให้หมดทุกอย่างนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกจุดแข็งของเขาเหมือนกันนะครับปัจจุบัน IIG นะครับมีทุนจดทะเบียนเดิมเนี่ย50ล้านบาทนะครับชำระแล้วเนี่ย3ทุนทะเบียนชำระแล้วนะครับ 37.5 ล้านบาทแล้วก็จะ IPO เนี่ยอีก25ล้านนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของ IIG เนี่ยถือหุ้นอยู่มีบริษัทลูกบริษัทย่อยเนี่ยอีก2ตัวก็คือในตัวของบริษัท ICE Consulting นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ดูระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ต้องบอกเป็นธุรกิจเริ่มแรกของ IAG ก็ได้นะครับอันนี้เขาก็โยนไปอยู่ในบริษัทย่อยแล้วก็จะมีบริษัท INISG จำกัดอันนี้จะเป็นบริษัทใหม่ที่จะเข้ามาทำในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักๆนะครับในขณะที่ตัวของสัดส่วนรายได้เองเนี่ยของ IIG เนี่ยจากกลุ่ม4ธุรกิจหลักเนี่ยโดยในด้านของธุรกิจ CRM ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ IIG เนี่ยทำมาตอนหลังประมาณทั้ง 7-8 ปีนะครับเป็นสร้างรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยในปี62เนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณเกือบ 56% นะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วก็ในธุรกิจด้าน ERP นะครับรายได้จะอยู่ที่ราวสัก 36-37% นะครับส่วนธุรกิจจัดหาบุคลากรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-7% 6% กว่า
ส่วนธุรกิจให้คำปรึกษาด้านแบรนด์มาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกก็อยู่ราวๆสักไม่ถึง 1% ราวๆสัก 1% หรือว่ายังเป็นธุรกิจใหม่อันนี้เป็นโครงสร้างธุรกิจหลักๆของ IIG นะครับอย่างที่บอกนะครับธุรกิจด้าน CRM นะครับ IIG เนี่ยเป็นตัวแทนพัฒนาแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับของ Salesforce Salesforce เนี่ยเป็นบริษัทของอเมริกาที่ทำเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับด้าน CRMโดยเขาเป็นผู้วางระบบนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่มีการพัฒนาในระบบการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นะครับถ้าบอกพูดถึงคลาวด์วันนี้ทุกคนเริ่มที่จะรู้จักละนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่น่าจะอลิมิตนะครับมันเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าอาจจะดูไกลตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาแทบจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปหมดแล้วนะครับซึ่งธุรกิจด้าน CRM เนี่ย IIG เองก็ให้บริการครบวงจรการทั้งออกแบบติดตั้งพัฒนาระบบนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของ Salesforce ให้กับลูกค้าด้วยนะครับรวมถึงบริการสนับสนุนนะครับแล้วก็ดูแลระบบหลังจากการติดตั้งไปแล้วหรือพูดง่ายๆคือมี after service นั่นเองนะครับส่วนในด้านในธุรกิจ ERP นะครับก็เป็นตัวแทนพัฒนาแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์อันนี้เป็นของ Oracle ซึ่งก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกเหมือนกันในระบบของ ERP นะครับซึ่ง IIG เองก็ดูครบหมดเลยทั้งออกแบบติดตั้งพัฒนานะครับเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Oracle แล้วก็มี after service เหมือนกันเป็นง่ายถ้าบอกว่าครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลระบบในองค์กรเป็นเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของความต้องการลูกค้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าถ้าใครใช้บริการเนี่ยถือว่าครบมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักๆนะครับของ IAG เนี่ยล้วนเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินกลุ่มประกันภัยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นต้นถ้ายกตัวอย่างอย่างกลุ่มการเงินเนี่ยเขาก็ทำให้ไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีทหารไทยนะครับประกันภัยนี่ก็มีเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัยทิพยประกันภัยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิครินทร์นะครับอสังหาก็แสนสิริดุสิตธานีนะครับและยังมีโมเดิร์นเทรดบิ๊กซีเทสโก้โรซัสเซ็นทรัลซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลูกค้าเหล่านี้เนี่ยยังเป็นลูกค้าที่อยู่กับ IAG มาต่อเนื่องยาวนานมีการเซ็นสัญญามีการใช้บริการกันมาต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าโดยธุรกิจนี้เนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงหรือการทรานส์ฟอร์มในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงนะครับการที่แล้วก็ต้องใช้ความน่าเชื่อถือเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่เขามีใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยจะเปลี่ยนกันนะครับจะเปลี่ยนก็อาจจะเป็นใช้บริษัทเดิมนั่นแหละนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้นะครับแล้วก็อาจใช้บริการต่อซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของ IAG นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเป็นแหล่งรายได้ที่เป็น recurring income หรือเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงนะครับธุรกิจใดก็ตามถ้ามีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนแบบนี้เนี่ยมีลูกค้าใช้มาต่อเนื่องยาวนานยอดไม่ตกนะครับอย่างน้อยเขามีเบสรายได้ที่ชัดเจนละอันนี้ค่อนข้างดีนะครับในขณะที่ธุรกิจเขาเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับถือว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ามองในแง่ของมูลค่าของตลาดเองเนี่ยถือว่ายังมีอีกเยอะนะครับเฉพาะในธุรกิจเรื่องของซอฟต์แวร์องค์กรเนี่ยปีนึงเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านวันนี้เนี่ยถ้าเราดูรายได้ของ IAG เองเนี่ยยังไม่แตะพันล้านเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเขาจะมีแกลบที่จะเข้าไปลุกตลาดนี้เนี่ยได้อีกเยอะมากเพราะยังมีบริษัทชั้นนำ
อีกหลายบริษัทนะครับเอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีให้เขาเข้าไปเป็นลูกค้าได้อีกเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยยังถือว่าการเติบโตของเขาเนี่ยยังมีอยู่อีกมากนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่แน่นอนครับอยู่ในเมกะเทรนด์อยู่ในกระแสโลกเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรเพราะทุกๆองค์กรอย่างที่บอกครับถ้าต้องการขยายถ้าต้องการที่จะเติบโตนะครับจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรและที่สำคัญอย่างที่เรียนบอกไปในช่วงต้นช่วงการโควิดที่เราติดเชื้อโควิด-19มีการต้อง work from home หลายๆบริษัทในประเทศไทยประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรเพราะจากเดิมเราต้องไปทำงานที่ออฟฟิศต้องมีการนำเสนอเอกสารต้องให้คนนู้นคนนี้เซ็นมันจะเกิดความวุ่นวายไปหมดนะครับพอเกิดวิกฤตโควิดปุ๊บเนี่ยบริษัทเหล่านี้แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยส่งผลเสียต่อธุรกิจและองค์กรของเขาอย่างหนักตอนนั้นมันเลยกลายเป็นตัวเร่งให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็เห็นความสำคัญแล้วแหละว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินจะประมาณการเพราะนั้นเขาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรีบที่จะทรานส์ฟอร์มองค์กรของตัวเองเพื่อที่จะสามารถพัฒนาระบบนะครับให้สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในแผนแล้วจริงอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะยังไม่มีตัวเร่งพอมาเจอโควิดเข้าไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นตัวเร่งขึ้นเพราะนั้นจากวิกฤตโควิดก็ดันกลายเป็นตัวสนับสนุนให้กับธุรกิจของ IAG เข้าไปอีกถ้ามองแบบนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับลูกค้าใหม่ๆก็จะมีการวิ่งเข้ามาหาเขาอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถึงวันนี้นี่เองบางบริษัทเองก็ยังไม่สามารถทำงานได้เต็มระบบแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพราะนั้นคงต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนะครับในตัวของIAG ก็เลยได้ประโยชน์ไปนะครับทีนี้มาดูกันถึงว่า IAG ระดมทุนครั้งนี้25ล้านหุ้นบนราคา6บาท60สตางค์ขออภัยครับถูกหรือแพงอันนี้คงต้องไปดูกันในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเพราะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านนักทุนอย่าไปติดกับในเรื่องของตัวเลขราคาของหุ้นที่เรามาพิจารณาว่าถูกหรือแพงโดยท่านไม่ได้เทียบจากฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจนั้นเพราะในแง่มุมของแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องราวพื้นฐานที่แตกต่างกันนะครับอย่าง IAG ก็เป็นธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะหาตัวเทียบเคียงในตลาดจริงๆเนี่ยก็ถ้าจะเอาแบบกันเทียบกันได้ 100% เลยเนี่ยแทบจะหาไม่ได้นะครับวันนี้6บาท60สตางค์บนค่า PE 12เท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงต้องบอกแบบนี้ถ้าจะเทียบกับความโดดเด่นของธุรกิจการที่จะเป็นบริษัทที่จะมีโกรทมีการเติบโตในอนาคตเป็นธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์เป็นธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์การเติบโตยังมีอยู่อีกมากนะครับถึงแม้วันนี้เขายังเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่ามีฐานทุนที่ยังคงต่ำนะครับเพราะว่าด้วยไซซิ่งนะครับการรับงานอาจจะยังรับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ด้วยจำกัดด้วยเงินทุนด้วยบุคลากรที่มีนะครับแต่หลังจากที่เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับเรตติ้งต่างๆที่เขาจะได้รับความน่าเชื่อถือในแบรนด์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นการที่สามารถนำเงินที่ระดมทุนเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจได้ไม่ว่าจะไปการสร้างบุคลากรนะครับเพิ่มขึ้น
การสร้างศูนย์แล็บที่จะเอาไว้วิจัยพัฒนาระบบของเขาเองนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ IIG เนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตหลังจากที่เข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่แทบจะไม่มีหนี้สินเลย นะครับหนี้สินต่อทุนต่ำมากนะครับแทบจะไม่มีหนี้สินเลยในขณะที่ตัวเลขรายได้กำไรหรือผลกำเนินงานเนี่ยก็ถือว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีถือว่ามีการเติบโตมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวแหละนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ถือว่าผลประกอบการเนี่ยดูดีใช้ได้มีการเติบโตต่อเนื่องนะครับเห็นภาพชัดเจนซึ่งข้อมูลหลักๆเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้ฟังต้องการเพิ่มเติมก็ไปดูในไฟลิงก์ได้นะครับไปโหลดในไฟลิงก์ได้ก็จะมีรายละเอียดอยู่หรือไปเข้าไปดูข้อมูลบริษัทเขาไปดูให้เห็นว่าธุรกิจเขาเนี่ยทำอะไรเพราะด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยผมคงอธิบายได้ไม่ทั้งหมดนะครับว่าบริษัทเขาทำอะไรแบบไหนแบบเจาะลึกเป็นแต่เพียงข้อมูลที่มานำเสนอนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่แหละมาย่อยให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยท่านคงต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าเขายังมีเขาจะเข้าเทรดในวันที่6แต่ถ้าใครจะเอาหุ้นจองตอนนี้คงไม่ทันแล้วนะครับพอคดจองเสร็จไปเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่เราก็ตามหุ้นตัวนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเข้ามากระจายค่อนข้างน้อย25ล้านหุ้นเท่านั้นเองนะครับราคา6บาท60อย่าไปติดกับดักราคาครับนะครับอย่าไปติดกับดักราคาถ้าจะไปเทียบกับหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดไปเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับจริงๆแล้วอย่าไปจับรวมกันนะครับก็ต้องดูนะครับพิจารณากันดูนะครับให้มองว่าปัจจัยพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรนะครับหรือจะมองที่ค่า PE วันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วนะครับ12เท่าเองนะครับมันไม่ได้สูงมากถือว่าก็ยังพอมีดิสคาวให้กับนักลงทุนอยู่พอสมควรเหมือนกันแหละนะครับถ้ามองกันแบบบ้านๆนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหุ้นน้องใหม่นะครับที่นำมาฝากกันนะครับ INI Groupจำกัดมหาชนหรือใช้ที่ย่อในการเทรด IIG นะครับจะเทรดกันวันที่6สิงหาคมนี้ก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงที่3เรากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์เจริญกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาดทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีค่ะพี่ปูสุกินาจากรายการ Modern Health พี่ปูอยากชวนทุกคนดูแลสุขภาพและกินอาหารสุขภาพให้เป็นมีข้อสงสัยสอบถามมาที่เบอร์024127668หรือเพจวิทยุครอบครัวข่าวและเพจสุกินาเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาด13:44 โดยประมาณนะครับท่านกำลังอยู่ในช่วงที่3ของรายการสแกนรุ่นบนขึ้นหน้าปัดวิทยุ FM 106นะครับวิทยุครอบครัวข่าวนะครับในช่วงที่3นี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับท่านอาจารย์เจริญนะครับท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทกรุงไทยซิมิโก้จำกัดนะครับก็อาจารย์เจริญอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เจริญครับสวัสดีครับคุณชปันครับครับก็เป็นไงบ้างครับตลาดทุนแหมมีมาให้ลุ้นเสียวๆจะลงมาให้เสียวอีกแล้วครับก็ลงไปแถวช่วงประมาณ1,300นะครับแล้วก็เร่งกลับขึ้นมานะครับ
ก็ต้องรับว่าตลาดก็ยังแข็งอยู่ระดับหนึ่งแหละในแง่ของการซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็มายืนเหมือนใกล้เคียงกับ330นะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นยังเรียกยังไม่จบนะครับยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชนีที่ยังพอมีรุ่นที่จะขยับได้ตัวต่ออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เหมือนกับเล่นตามกระแสนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสมันก็ยังดูมีอะไรที่ดูเรียกอึมครึมมีทั้งบวกทั้งลบเข้ามานะครับเนี่ยแต่ตามถ้ามองกันมาทั้งหมดผมว่าช่วงนี้เรื่องของโควิดเรื่องเป็นไฮไลท์ของตลาดอยู่นะครับรวมถึงความตึงเครียดของจีนกับสหรัฐอเมริกาต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็นะครับทำให้บรรยากาศตลาดช่วงที่ผ่านมาเพิ่งซึ่งมันเทรดเพียงแค่3วันนะครับมันก็เลยผันผวนนะแต่เพราะว่าผันผวนเนี่ยมันเป็นการผันผวนที่อยู่ในกรอบที่ดูอาจจะกว้างๆหน่อยเพราะว่าวอลลุ่มมันดูเยอะนะครับวอลลุ่มดูเยอะขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็ทำให้บรรยากาศตลาดก็ยังพอมีเรียกว่ามองสองมุมคือถ้ากลับไปยืนเหนือสัก1330นี่ก็อาจจะมองดูมีโอกาสรีบาวแต่ก็ยืนเหนือ1350ได้ก็จะมองดูว่ามันมีเป็นรูปแบบของการกลับตัวอะไรเงี้ยนะครับก็มีรุ่นที่จะไปหางบนต่อนะครับเน้นกับกันคือถ้าหลุด 1,300 จุดลงมาก็จะเป็นสัญญาณลบเหมือนกันแต่ว่าตลาดมีการปรับฐานเล่นตัวนะครับอันนี้ช่วงนี้มันยังอยู่ในขนาดเรียกว่ากำกำกึ่งอยู่นะครับนะก็ต้องบอกเทรดด้วยความระวังนะครับอืมครับแล้วอาจารย์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องของ GDP อเมริกาที่มันออกมาแย่ๆมากๆเนี่ยแล้วตลาดหุ้นบ้านเราก็ลบไปอย่างนี้เนี่ยมันยังมีเอฟเฟกต์ตรงนี้อยู่ไหมครับอาจารย์ก็ผมว่าก็ไม่น่าจะมีมากต่อมั้งฮะเพราะว่าดูจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาก่อนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายตลาดก็ลงด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะครับนะคือต่ำสุดในรอบ40ปีเลยเขานะครับเนี่ยแล้วก็ในแง่บ้านเราก็ค่อยๆลงเหมือนกันว่าขายหุ้นตัวใหญ่ลงมาครับนะแต่ถามว่ามีต่อไหมผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันก็จบไปแล้วรู้แล้วตลาดรู้แล้วนะครับเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าพอนี้ผู้ตลาดก็มองหาใหม่ดูอย่างดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสุดท้ายก็พิ้งมาเป็นบวกนะครับเพราะเขากลับเล่นกันอะไรเล่นเรื่องของผลประกอบการเพราะว่าในกลุ่มของพวกท็อปไฟในกลุ่มของตลาดทางฝั่งNASDAQเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีเฉพาะ Apple นะ Amazon แล้วก็ Facebook นะครับนะใครไม่มองว่าเอ๊ะนี่เศรษฐกิจมันก็หรือว่าearningเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถอยได้มากมายหรือเปล่าหรือยังมันมีคำถามเชิงพลิกขึ้นมาขึ้นมานะครับเนี่ยหุ้นพูดมันก็เลยพลิกกลับขึ้นมานั่นถามว่ามันมีเศรษฐกิจต่อไหมผมว่าไม่น่าจะยาวขนาดนั้นเพราะว่าตลาดมันก็เล่นแล้วเรารู้ไปแล้วนะครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยแนวโน้มสัปดาห์หน้าอาจารย์มองเป็นยังไงครับแล้วก็มีประเด็นหรือว่าปัจจัยอะไรที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับคือจริงๆผมว่าบ้านเรากลางสัปดาห์เป็นเรื่องกนง.นะฮะครับคงต้องดูแล้วครับว่าจะพูดในเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพราะช่วงนี้ดอกเบี้ยนี่มีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเช่นล่าสุดก็ออมสินก็ลงมาได้ดอกเบี้ยต่ำเหมือนกันถูกไหมฮะซึ่งเข้าไปกดดันกับหุ้นในกลุ่มพวกไฟแนนซ์อะไรเงี้ยก็เหลืองดูเงื่อนไขนะครับว่าเป็นยังไงเรื่องดอกเบี้ยเรื่องของชุมกนง.กลางสัปดาห์ครับเนี่ยส่วนช่วงต้นสัปดาห์ไปถึงปลายสัปดาห์มันก็จะมีพวกตัวเลขเศรษฐกิจออกมาฝั่งอเมริกาฝั่งเรื่องของอเมริกายุโรปอย่างเช่นตัวเลข PMI ISM อะไรต่างนะครับเนี่ยอันนี้คงต้องดูกันตามเป็นเรียกว่ารายวันไปนะครับว่าออกมาดีหรือเปล่าถ้าออกมาดีก็วิ่งไม่ดีก็โดนขายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้น้ำหนักต้องถามผมนะผมว่าเรื่องของผมว่าการ Q2 เนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ยังจะเริ่มออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีที่มันไม่มีสีสันกับตลาดดีกว่านะครับถ้าออกมาดีนี่พร้อมจะเล่นต่อนะฮะถ้าไม่ดีพร้อมจะขายเหมือนกันอันนี้ต้องระวังนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีโทนที่ดูอาจยังลุ้นในเชิงที่ดูเป็นบวกอยู่นะครับหลุดไม่แน่ว่าเซตเองผมว่าช่วงนี้น่าจะเป็นสัตว์ไซเวย์นะครับดูเป็นไซเวย์แต่อย่างที่บอกครับว่าต้องผ่าน1330แล้วก็1330ได้ก่อนถึงจะมองดูดีขึ้นถ้ายังไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเวียงมาใหม่ครับที่เดิมแถว1,300จุดนะครับแล้วนี้อาจารย์มีหุ้นตัวไหนที่จะแนะนำเป็นพิเศษในสัปดาห์หน้ามั้ยครับตรงนี้เองจริงตัวเดิมที่เราเคลียร์ก็ยังโอเคอยู่นะเช่นตัวของชัยโยเนี่ยเรายังมองเชิงบวกอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมองพวก BDS เองนี่ก็คือทยอยเก็บต้นถือนิดนึงนะเพราะช่วงนี้ราคาหุ้นมันหลกนะครับนะแต่ตัวที่ยังเคลียร์อยู่ก็ยังไม่พูดเลยพวก MTC CBF เนี่ยสเต็กเนี่ยเราเคลียร์เรียกว่าเคลียร์ซื้อเล่นในเชิงของการทยอยเก็บหรือซื้อได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้ว AOT ครับอาจารย์ยังน่าสนใจอยู่คืออย่างนี้ฮะ AOT ช่วงนี้ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจกันได้นะว่าประเด็นเรื่องผู้โดยสารที่หายไปถูกไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เจอเขาโควิดนะฮะเขาก็ไม่ได้เปิดในแง่ก็บินขึ้นลงมากมายอะไรนักหนานะครับเนี่ยก็ทำให้รายได้มันก็หายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มันก็ไปกระทบกับผู้เช่าพื้นที่ถูกไหมฮะผู้ที่ผู้หญิงร้านค้าอะไรต่างที่เช่าในพื้นที่เนี่ยก็พอเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าเขาขายไม่ได้ถูกไหมครับคนมันไม่มาเขาก็ขายไม่ได้นั้นเขาก็เลยต้องมีการปรับการต่อรองขอเรื่องของค่าเช่าอะไรต่างครับอันนี้เองเป็นประเด็นนึงทำให้ตัว AOT นั้นมันถอยลงมานะครับเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ราคาก็เริ่มจะย่อลงมาฮะแต่ผมเชื่อนะว่าตัวธุรกิจเนี่ยที่มันเป็นคนเดียวในตลาดเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งอะไรมากมายเงี้ยนะครับเนี่ยแต่แล้วก็ถ้ามองโน้มว่ามันดีขึ้นแล้วก็พูดสั่งกลับมาเนี่ยผมเชื่อราคาคู่มันจะกลับมาได้นั้นช่วงนี้ทนนิดนึงฮะใครติดอยู่อ่ะต้องทนนิดนึงถ้าคุณไม่หายก่อนหน้านะครับคุณต้องทนนิดนึงแล้วก็มารอซื้อเฉลี่ยเอาข้างล่างเอาว่ายังมีโอกาสเต้งดูจุดส่วนคนที่ไม่มีเลยหรือคิดจะซื้อเนี่ย
ก็เหมือนกับทยอยซื้อเป็นสเต็ปไปยังน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังมองระยะยาวดีกว่านะ AOT นะครับผมใช่ครับคงไม่เหมาะการเก็งกำไรช่วงนี้ถ้าบอกเก็งกำไรคงไม่ใช่ครับแล้วอาจารย์ครับแหมไอตัวน้องใหม่เนี่ยอาจารย์ลองดูอาการมันหน่อยเนี่ยเป็นแหมเข้ามามันตัวตู่ S ไม่เห็นมันหลายปีนี่แหละฮะซีลิ่ง2วันเลยเนี่ยโอ้โหเปิดมาคือเปิดแล้วมันก็โดดซีลิ่งไปแล้วอะฮะมันขาดเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรมาคือไม่ให้คนอื่นเขาเล่นเลยเปิดมาผมก็ลิ่งไปเลยทำไปทำอะไรกับมันนะครับถูกไหมฮะแต่ว่าต้องบอกนี่ว่าถ้ามองในเชิงภาพนี้ผมว่ามันยังดูอะไรไม่ได้เพราะว่าหุ้นมุ่งเทรด2วันนะครับแต่ไม่มีแพทเทิร์นไม่มีอินดิเคเตอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยมันต้องถามว่าคุณมั่นใจกับเรื่องของธุรกิจตัวของชิ้นส่วนพวกที่หนึ่งหรือเปล่าที่เพื่อมองว่ามันยังมีโอกาสฟื้นตัวครับเพราะดูจากพวกบิ๊กโฟร์บิ๊กไฟของอเมริกามันฟื้นขึ้นมานะครับนะก็เลยบอกว่าเช่นบ้านเราเองก็มีอะไรพวกไอ้ KCE ฮันน่าเดลต้าที่เคลื่อนมาแรงๆถูกไหมฮะแล้วก็เดลต้าก็กำลังค่อนข้างจะดีอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยบอกอย่างนี้มันก็มีโอกาสถึงก็เลยซึ่งมาแต่คำถามคือขึ้นแบบนี้คำถามคือมันจะไปต่อหรือเปล่าคุณร่วมช่างใจดูผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีแพทเทิร์นอะไรให้ดูนะครับครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องกลุ่มชิ้นส่วนอาจารย์ถ้าในชิ้นส่วน3ตัวเนี่ยเดลต้า KCE ฮาน่าอย่างเงี้ยที่มันแรงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ว่าตัวไหนยังมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนได้ในช่วงนี้คือผมว่าเดลต้ามันก็คงขึ้นไปเยอะมันซึ่งมันจะลิ่ง2วันถูกไหมฮะขึ้นเยอะมาจากกำไรที่ถือเติบโตค่อนข้างจะดีเนี่ยเฉพาะธุรกิจพวกข่าวของเขานะครับตัวเดลต้าครับเนี่ยส่วนฮาน่านี่ถ้าจะไม่ผิดมันจะได้ไปอยู่ทางพวกยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยลูกค้าเขาส่วนพีซีก็จะมีกลุ่มจีนเลยด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าทุกนี้เองเขาก็อยากไล่ตามขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเคยขึ้นมาก่อนนะฮันน่าเป็นตัวตาแล้วก็ตัวที่มาแรงช่วงหลังเป็นตัวเดลต้านะครับนะหรือถ้าถามผมว่าเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าทุกตัวนี้ไอ้ธุรกิจเศรษฐกิจโลกมันจะดูดีขึ้นนะธุรกิจพอฟื้นตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยการใช้ในผู้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะกลับมาถูกไหมฮะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เค็มก็ยังเข็ดได้อยู่แต่คุณบอกว่ามันไม่แน่ใจว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันฟื้นได้จริงหรือไม่มันก็ยังมีโอกาสของการถูกเบี่ยงลงนะครับเนี่ยแต่ก็ตามครับเนื่องจากว่าถ้าถามผมเนี่ยว่าราคาหุ้นเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมว่าตัวของฮาน่านี่ผมก็ยังจะดูน่าสนใจนะเขาดูว่ายังขับไม่เยอะนะครับก็ยังมีโอกาสกลับไปเอาที่40บาทอยู่ถ้ามองอย่างนี้ฮะถ้ามองตามไปใช้เป็นเส้นของราคานะครับครับมีนักทุนถามมาครับตัวของ IVL ครับอาจารย์มีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ครับคือ IVL นี่ต้องบอกนี่ครับว่าจริงๆที่ผ่านมามันก็เป็นหุ้นที่แข็งนะครับแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ลงค่อนข้างจะแรงแต่เผื่อว่าเมื่อสุกมันดีกลับมาได้พอสมควรนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าหุ้นพวกปิดโตเนี่ยมันอิงกับเรื่องของรัฐจักรนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดจีนกับอเมริกายังคงมีปัญหาเนี่ยแล้วถ้าจีนไม่กลับมาก็แข็งๆตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีผลให้หุ้นพวกนี้แข็งขึ้นมาได้แรงเหมือนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเล่นตามๆจีนขึ้นมาด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ตัวของ IVL เองเรามองรับอยู่24แล้วก็ 22.3 ต้านอยู่26กับ28บาทนะครับก็ต้องบอกถ้าถามผมนะก็คือเป็นการเทรดสั้นๆเฉยๆนะครับเนี่ยไม่มองยาวเพราะผมดูแล้วหุ้นมันยังแข็งนะครับครับแล้ว CPF ล่ะครับอาจารย์จะยังไปต่อไหมครับอันนี้เองก็ผมว่าน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทั้งหมูไก่มันมานะฮะโดยเฉพาะหมูนะครับนะซึ่งเขาก็มีธุรกิจพวกนี้ก็คุมอยู่แล้วนะครับนะก็แต่ถ้ามองถามว่ายังมีโอกาสไปต่อผมยังมีผมมองแถว35อยู่เท่าตัวของ CPF นะฮะผมเชื่อราคาหุ้นยังมีโอกาสได้ขึ้นแหมนะแต่เพราะว่าดูแล้วearningน่าจะออกมาดีอยู่นะครับครับแล้วอย่างอันนี้ก็ถามเครื่องดื่มครับเพื่อสุขภาพ CBG กับโอสุสภานี่จะได้ประเด็นเรื่องของแบรนด์คู่แข่งด้วยหรือเปล่าฮะการในราคาเนี่ยโห CBG นี่ก็ทำไฮตลอดเลยอาจารย์มองไงครับใช่ CBG ต้องบอกว่าทำไปแล้วส่วนตัวของ OSP นั้นขึ้นมาแตะเอา4บาทแล้วก็ถอยไปที่เดิมเต็มกันแถวช่วง4-40บาทเหมือนเดิมตัว OSP ครับนะคือถ้าบอกว่าถ้าเกิดคุณชอบความบุบบาคุณต้องมอง CBG นะครับนะแต่คุณชอบอะไรพิมพ์น้ำเลือดอาจจะมอง OSP แต่ผมเชื่อว่าของตัวมันมาก่อนนั้นถ้าถามผมนะผมว่ารอจังหวะมันลงก่อนแล้วค่อยมามองน่าสนใจกว่านะนะครับเพราะอันนี้มันถือว่าขึ้นมาเยอะในของตัวนะครับนั้นเราจะเล่นคือรอมันช่วงมันอ่อนตัวลงมาให้มีส่วนต่างบ้างแล้วค่อยมองว่ายังน่าสนใจกว่าที่จะปูจะเป็นโฟลว์ตามส่วนนี้นะครับครับอาจารย์แล้วอีตัวที่เป็นครับปีในส่วนของพวกจะบอกกลุ่มโกลบอลอ่ะโกลบอลมันประกาศงบออกมาแล้วมันค่อนข้างดีแล้วราคามันก็วิ่งทั้งนี้เราพอจะไปเก่งตัวอื่นได้ไหมฮะอย่างพวกโคมโตก็น่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างฮะมันก็ไงธุรกิจมันก็คือธุรกิจมันเหมือนกันถูกไหมฮะต่างกันว่าคนหนึ่งอยู่ข้างนอกคนหนึ่งอยู่ข้างในถูกป่ะฮะ
โกลบอลส่วนใหญ่ทำอยู่นอกไม่อยู่ในตัวกรุงเทพแบบจะอยู่แค่อยู่รอบนอกนะครับนะก็เลยมองอย่างนี้นะผมว่ามันทำราคาทำออกทำไฮนะโกลบอลนะครับนะก็เลยมีคำบอกว่าอย่างนี้ผู้โฮมโปรผู้ดูโฮมก็มานะผมก็เพราะดูโฮมก็แข่งขึ้นมาก่อนแล้วแต่ผมว่าโฮมโปรมีโอกาสตามเพราะราคาที่ผ่านมามันไม่ได้วิ่งแรงอะไรนะครับอ๋องั้นกลุ่มนี้ก็พอจะเก็งกำไรกันได้นะอาจารย์ตามงบถ้ามีตัวไหนประกาศก่อนดูดีๆนะก็เก็งต่อแต่คุณต้องระวังผืนนิดนึงนะไม่ใช่ว่าไปเข้าไปแล้วไม่ดูอะไรบางทีราคาหุ้นที่มันขึ้นมาก่อนก็มีเหมือนกันอันนี้ต้องระวังเรื่องการเซลล์แฟกต์นะครับครับแอดวานครับอาจารย์นักทุนถามมาแนวรับแนวต้านครับคือต้องบอกเลยว่าแอดวานเนี่ยกับกลุ่มสื่อสารหรือภาพรวมเนี่ยน่าผิดหวังนะครับว่าราคาไม่ค่อยมานะครับแต่ถ้ามันเงียบๆมีเด้งบ้างพักนึงแล้วก็ถอยหายเงียบไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไซเวย์อะไรเงี้ยนะครับนะตอนนี้ก็จะถือว่าน่าผิดหวังนะครับนะตอนนี้ไอ้บ้านก็มองแถวที่นะฮะ185นี่แหละนะครับก็บอกว่าจะยืนแล้วเพื่อรุ่นรีบ่าวตาบอกว่า192ตัวไอ้บ้านนะครับนะผมเชื่อว่าในกลุ่มสื่อสารการก็ช่วงหลังนี้ดูไม่ค่อยเด่นหลายตัวก็เหมือนกันฟอร์มกำลังมาดีๆอยู่แล้วสตอรี่ก็มีให้นะครับนะแต่ราคาหุ้นกลับไม่วิ่งก็ไม่เข้าใจกันนะครับครับก็จะครับด้วยเวลาใกล้เคียงจะหมดพอดีครับอาจารย์ฝากอะไรนักทุนนิดนึงครับครับตลาดช่วงนี้ยังถือว่าผันผวนนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นไซด์เวย์มีโอกาสเด้งตัวได้อยู่ก็ยังมีเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ของบ้านเราเองผมว่ามันรับปัจจัยมาจากภายนอกเสริมส่วนใหญ่นะครับนะแต่ละต่างครับเพื่อป้องกันความผันผวนไว้ก่อนเนี่ยเราก็คงต้องเล่นซ้ำไว้ก่อนนะครับนะไปสถานการณ์กลับมาเล่นสถานการณ์แล้วขึ้นขายลงซื้อน่าจะดูเซฟกว่าช่วงนี้นะครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจริญอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณอาจารย์เจริญนะครับที่เข้ามาพูดคุยตอบคำถามให้เราในประจำทุกสัปดาห์นะครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะครับตลาดยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับยังคงเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับถ้าไม่ลงทุนยาวถ้าเล่นตามกรอบก็ต้องขึ้นขายลงซื้อนะครับอ่อนตัวมาซื้อขึ้นไปมีกำไรขายนะครับก็ได้รอบต่อไปเพราะตลาดเองยังบอกว่ายังต้องมีประเด็นหรือว่าปัจจัยที่ต้องติดตามก็หลายเรื่องนะครับปัจจัยเสี่ยงยังไม่ได้หมดไปนะครับโดยเฉพาะเจ้าเรื่องโควิดนะครับที่ยังคงมีการติดเชื้อกันทั่วโลกสูงอยู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องเทรดกันด้วยความระมัดระวังนะครับมีสตินะครับคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับมองให้รอบด้านนะครับดูพิจารณาปัจจัยกระทบนะครับอย่าฟังเพียงกระแสข่าวเล่าลือต่างๆนะครับที่ต้องบอกวันนี้เราจะมีเรื่องของการปล่อยข่าวอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เตะกันด้วยความมีสตินิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เวลาของสแกนหุ้นก็หมดลงแล้วนะครับผมเจษฎาทิติเวศก็คงต้องอำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสแกนหุ้นรู้ทันกระแสหุ้นที่วิทยุครอบครัวข่าว